สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสาวโรงงานงดทำงานล่วงเวลารวมตัวประท้วงระบบทุนนิยมวันที่19พฤศจิกายนทางเพจ Facebook หนุ่มสาวโรงงานได้มีการรายงานภาพเหล่าพนักงานที่มารวมตัวกันประท้วงโดยระบุว่าสถานการณ์การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนสภาพการจ้างสหภาพแรงงานมาคิตะเมนูเฟคเจอริงประเทศไทยรวมพลังงดทำงานล่วงเวลาหรือ OT เนื่องจากนายจ้างอ้างสถานการณ์การเมืองและโควิดทำให้ผลประกอบการได้รับผลกระทบทั้งที่สถานประกอบการมียอดการผลิตและยอดขายสูงกว่าปีที่ผ่านมาทั้งนี้ประกาศกระทรวงแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่6พฤษภาคมได้ห้ามมิให้ลูกจ้างนัดหยุดงานและให้ข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ต้องชี้ขาดจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ส่งผลให้เครื่องมือในการต่อรองของลูกจ้างไม่สามารถกระทำได้ทางสหภาพแรงงานจึงต้องรวมตัวกันเพื่อชี้แจงสถานการณ์ผลการเจรจาข้อพิพาทแรงงานที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้พร้อมวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของบริษัทและรัฐบาลที่ทำให้แรงงานได้รับผลกระทบแล้วคนงานจะหันมาสนใจการเมืองได้หรือยังเพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ